วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแก๊งโจรบุกอุ้มสถินีผู้พิพากษาสมทบหวังฆ่าทิ้งอ่างเก็บน้ำที่ระยองแต่เหยื่อดวงแข็งแค่สาหัสนะครับเมื่อเวลา 08:00 นวันที่16ธันวาคม258ตำรวจสภ.ปลวกแดงจังหวัดระยองรับแจ้งเหตุพบนางสาวเรนูตันกาญจนานุรักษ์อายุ56ปีผู้พิพากษาสมทบและเจ้าของกิจการธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และจัดไฟแนนซ์เป็นบุตรสาวของนายสุรชัยเสียนักธุรกิจใหญ่เมืองระยองถูกคนร้ายอุ้มไปฆ่าทิ้งอ่างเก็บน้ำดอกกล้วยปลวกแดงระยองแต่โชคดีดวงไม่ถึงคาดมีคนหาปลามาเจอในสภาพสาหัสถูกของมีคมฟันที่ใบหูขวาศีรษะข้างหูขวาและที่บริเวณริมฝีปากเลือดอาบหน้าบริเวณเบ้าตาทั้งสองข้างบวมเขียวคล้ำตาปิดลืมไม่ขึ้นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามสอบสวนเบื้องต้นครับสำหรับตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองระยองได้สอบปากคำพนักงานโรงแรมบุรพารีสอร์ทกลางเมืองระยองซึ่งเป็นธุรกิจของนางสาวเรนูให้การว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า3คนลักพาตัวนางเรนูไปและพยายามฆ่าแล้วทิ้งอ่างเก็บน้ำดอกกลายหมู่6ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงแต่ดวงยังไม่ถึงคาดคนหาปลามาพบแจ้งเจ้าที่ตำรวจและกู้ภัยมาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปลวกแดงและเตรียมส่งโรงพยาบาลระยองต่อไปนะเจ้าที่ตำรวจคาดว่าคือนายดำหรือคมสันไม่ทราบนามสกุลเป็นคนขับรถของนางเรนูซึ่งขณะนี้ยังหลบหนีคาดว่าอุ้มไปหวังชิงทรัพย์แล้วพยายามคับปิดปากส่วนอาการของนางสาวเรนูปลอดภัยแล้วและส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลระยองนะครับ